بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ข้าวหอมสันติพระเมตตาความจำเริญความประณีจากอัลลอฮฺ سبحانه และุตาละประสบแด่พี่น้องที่รับชมรายการบ้านนี้มีรักทุกทุกท่านนะครับ พี่น้องครับเรามาสู่เนื้อหาสาระที่ต่อเนื่องกันวันนี้เนี่ยเรามาพูดคุยกันนะครับสำหรับคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะความรับผิดชอบอามานะความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การรับผิดชอบงานต่างๆพี่น้องครับอุลามะท่านหนึ่งเนี่ยท่านได้บอกเอาไว้ว่าในความวุ่นวายของโลกดุนยาของเราเนี่ย หนึ่งก็เกิดจากคนที่ไม่รักษาอมานะไม่รู้จักหน้าที่นะมีหน้าที่อะไรก็ไม่ทำตามสิ่งที่หน้าที่ตัวเองนั้นพึงปฏิบัติและประการที่สองนะที่โลกเราวุ่นวายเนี่ยประการที่สองก็คือพวกที่ทําเกินหน้าที่ไม่มีหน้าที่แต่ดันชอบไปทําหน้าที่แล้วก็ทําแบบไม่ถูกต้องดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลลได้กำหนดบทบาทหน้าที่ ของคนที่เป็นสามีและเป็นภรรยาหน้าที่สามีก็จะต้องออกไปสแสวงหาริสกีจากลอสซบฮานาหนัวตาลาแลสแวงหาความปวดปานนะออกไปทำงานนะครับจะจับจอบจับเสียมนะจะรับจ้างจะเป็นอาชีพที่หาล้านอาชีพใดก็ได้นะที่เป็นอาชีพที่หาล้านส่วนคนที่เป็นแม่บ้านนะครับก็ดูแลรับผิดชอบดูแลลูกตรบียะให้การอบรมสั่งสอนลูกแล้วก็ดูแลเรื่องของการ นนิบัตนะิดูแลสามีดังนั้นอิสลามจึงกําหนดให้มีเรื่องของการจ่ายนะัฟกอเพราะผู้หญิงหรือว่าคนที่เป็นแม่บ้านนั้นไม่ได้หามีไรายได้จากการออกไปประกอบสัมมาอาชีพดังนั้นจําเป็นที่คนที่เป็นพ่อบ้านเนี่ยจะต้องจ่ายนะัฟกอเป็นค่าเลี้ยงดูแล้วก็เป็นค่าเป็นสิ่งที่ตอบแทนหนะ้าที่ที่นางนั้นได้ดูแลรับผิดชอบงานต่างๆในบ้านพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับ เรายังอยู่ดุนยาอยู่ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องทิ้งดุนยาทั้งหมดพี่น้องผมใช้คําว่าทั้งหมดและก็มุ่งสู่การทําอิบาดะเพียงอย่างเดียวบางครั้งเนี่ยความสุดโตงหรือความที่ไม่ได้เดินอยู่บนทางสายกลางเนี่ยก็ทําให้นํามาสู่ความหายนะแล้วก็ทําให้เกิดการไปจอเลมไปอาธรรมต่อคนที่เรามีหน้าที่ตัวอย่างหนึง่งพี่น้องครับที่เขียนเอาไว้ที่ระบุเอาไว้ในฮะดีษ นะที่บันทึกโดยอิหมัมบุคอรีแล้วก็อิหมัมนาววีก็ได้นำฮะดิษนี้มาเขียนเอาไว้ในหนังสือเรียดุสซอรีฮินของท่านเป็นเรื่องราวนะครับที่รายงานจากอาบีจูไฮฟาวะฮบ,บินบินอับดุลล์บินอับดินละรอดิยัลลอฮุอันฮุกอละอัลกอนบียนะุสลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมเป็นเรื่องระหว่างนะครับท่านซันมานไบเนซะันมานอลาัลเฟรซีกับท่าน อบบดัลแดซึ่งเป็นสหายเป็นเพื่อนกันเป็นคนที่สนิทชิดเชื้อกันแล้วก็เป็นซอฮาบะของท่านนาบีทั้งคู่เลยพี่น้องปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยฟาซารรซัลมานูอาบบอับาด,าดาัลแดปรากฏว่าท่านซันมานเนี่ยท่านก็ไปเยี่ยมนะไปเยี่ยมอบูดาัลดะที่บ้านและก็ได้พบอุมูมดัดดะก็คือภรรยาของท่านมุตบัดซิล ดูแล้วพี่น้องเขาเรียกว่าหอเหี่ยวไม่มีชีวิตชีวาในตับในในการอธิบายของฮะดีสเนี่ยพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่อยากจะแต่งตัวหมดอะไรตายอยากแล้วนะคือดูแล้วก็สุดโซมนะนะจะพูดแบบโสมเนี่ยนะคือไม่ไม่แต่งตัวแล้วนะครับคือรู้สึกมีเป็นทุกข์เป็นกังวลอยู่นะท่าน ท่านซันมานฟาริซีก็เลยถามว่ามาชานุกีเกิดขึ้น<ม>เกิดอะไรขึ้นนะกับเธอนางก็เลยบอกว่าเ <c oughs> พื่อนของท่านนั้นอบูด,าดาัดดะไลซัลฮูฮายะตุนฟิดดุนยาตอนนี้เนี่ยเขาไม่ปรารถนาแล้วเรื่องดุนยามุ่งแต่การทำอาคิรออย่างเดียวนะถือสินอดกับถือสอดทุกวันนะแล้วก็กิยามุนเลนทั้งคืนไม่นอนนะบวชได้ทุกวันดูแล้ว เรื่องของที่จะปฏิบัติต่ตอภรรยาเนี่ยนะหรือเรื่องของการหลับนอนกับภรรยาก็จะไม่เกิดขึ้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับท่านซันมานฟาริซีเมื่อทราบดังกล่าวเนี้ยก็นะได้ไปขออนุญ,ญาตนะครับไปนอนนะที่บ้านเพื่อจะดูซิว่าสิ่งที่อุม,มุดัดดาพูดเนี่ยมันเป็นความจริงหรือไม่ปรากฏว่าพอไปถึงบ้านขออนุญ,ญาตพักเนี่ยฟาซนาและฮูตอ,อามัน เขาก็ทําอาหารมาต้อนรับอย่างดีพอถึงแล้วพี่น้องครับปรากฏว่าไงครับให้ไว้ให้กินกินไหมไม่กินเพราะอะไรครับเพราะถือศีลอดนะเพื่อนของท่านก็เลยบอกว่าถ้าท่านไม่กินฉันก็ไม่กินท่านอบูดัดาดะจึงร่วมรับประทานร่วมทานอาหารด้วยการบวชสุนัตนะครับนะ อนุญาตให้ละได้เมื่อเกิดกรณีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นฟอบดูนะเป็นการกอดอที่เป็นวาญิบอันนี้ไม่อนุญาตให้ละได้นะต่อมาพี่น้องพอตกกลางคืนนะครับนะยันไม่ทันห่มผ้าเลยว่าดูอาพึ่งเสร็จปรากฏว่าอบูดาดาขึ้นยืนละหมาดกียามุลเลนแล้วนะท่านซันมันก็เลยบอกว่านอนก่อนนะนอนก่อนเดี๋ยวในช่วงอาเคอันเลนช่วงท้ายๆของกลางคืนเนี่ย ซึ่งเป็นเวลาที่ดูอามุสตยับเนี่ยเราค่อยตื่นขึ้นมาและเราจะซ่อนเลยนะซ่อนเลยซ่อนเลยนะก็คือเราจะมาละมาดจะามีอันละมานด้วยกันนะหลังจากนั้นพี่น้องครับเมื่อทราบถึงเหตุการณ์แล้วว่าปรากฏว่าท่านอาบูดดดาองเนี่ยท่านถือสวดตลอดนะครับแล้วก็ละมาดทั้งคืนเนี่ยแล้วก็ทำให้หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติกับแม่บ้านเนี่ยมันบกพร่อง ท่านจึงกล่าวนะครับเป็นคําเตือนนะกับเพื่อนของท่านว่าอินนาริรอบ,บิกาอะไรกับฮักอนแท้จริงหน้าที่ที่ท่านต้องปฏิบัติต่อพระผู้เป็นเจ้าก็ให้รักษาเอาไว้เรื่องละหมาดเรื่องถือศิลอดธรรน่ะดีแล้วก็ต้องรักษาแต่จะต้องว่าอินนารินับซิกาอะไรกับฮักอนแต่จะต้องไม่ไปกระทบต่อร่างกายคนเราพี่น้องบวชทั้งวันไม่ละเลยเป็นไงครับก็ป่วยสิครับก็แย่ กระเพาะโรคกระเพาะก็ถามหาคนที่ไม่นอนเลยพี่น้องละหมาดทั้งคืนเลยก็ป่วยเพราะการหลับนอนนั้นการพักเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดนะแต่ไม่ใช่นอนจนกระทั่งไม่ละหมาดไม่ใช่นอนให้พอให้พออิ่มนะครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาทําอิบาดานั้นเรื่องของการดูแลร่างกายก็เป็นเรื่องที่จําเป็นวาลีอาลีกาอะไลกาฮะกอนและการดูแลคนในครอบครัวก็ถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นเป็นเรื่องที่ท่านต้องให้สิทธิตรงนั้น ท่านสันมาบอกฝา,าตีกุลีดีฮักกินฮักกหูดังนั้นจงมอบสิทธิต่างๆการปฏิบัติต่างๆให้กับสิทธิในแต่ละสิทธิตามความเหมาะสมบางครั้งในเดือนรอมฎอนจะเห็นว่าท่านนาบีเองเนี่ยพี่น้องก็ก็ปลุกคนในครอบครัวมาทําอิบาะด์แสดงว่าพอรอมฎอนเนี่ยอิบาะด์ต้องเข้มข้นละแต่ถ้านอกรอมฎอนพี่น้องการดูแลคนในครอบครัวก็มีความสําคัญเช่นกันคนที่เป็นแม่บ้านวันหนึ่งที่เขาป่วย การดูแลคนในครอบครัวก็ต้องเข้มข้นนะส่วนเรื่องอิบาดา์อาจจะลดลงมาในเรื่องของสุนัตที่อาจจะต้องพักไว้บ้างนะแต่ฟันดูครบทวนสมบูรณ์อันนี้เพื่อที่จะเอาสิทธิ์ตรงนี้มาดูแลคนที่อะไรคนที่มีความจําเป็นมากกว่า เรื่องของการดูแลสุขภาพมุกกนอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่พอปรากฏว่าเริ่มเริ่มแย่นะสุขภาพเริ่มแย่ก็ต้องหันมาสนใจสุขภาพที่มากขึ้นนะครับการพักผ่อนที่มากขึ้นนั่นคือเรื่องของศาสนาทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่เรื่องละหมาดเท่านั้นนั้นอิสลามนะครับไม่ใช่อยู่กับเรื่องละหมาดเรื่องถือสีดอย่างเดียวจนกระทั่งเป็นไงครับเรื่องครอบครัวก็ไม่ได้เรื่องนะเรื่องของการดูแลสุขภาพก็ไม่มีไม่ใช่เลย นั่นคือเรื่องศาสนาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการดูแลครอบครัวการดูแลเรื่องอิบาดะหน้าที่ที่เรามีต่อลอดูแลแม้กระทั่งสุขภาพของเราพี่น้องครับเรื่องดังกล่าวนี้ไปทราบความนะครับนะถึงท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลอหุอยและหิวสั้นลมท่านนาบีพูดสั้นๆนะครับว่าซอดะก็สั้นมานท่านสั้นมานนั้นพูดถูกต้องแล้วนั่นเป็นการ ยอมรับในคําพูดที่ท่านสันมานได้เตือนต่อเพื่อนสุดที่รักของท่านอย่างอบูดา์ดาพี่น้องผู้มีอิมานทั้งหลายครับในทุกวันนี้ลหลายๆคนพยายามจะบอกว่าให้เรานั้นสละซึ่งดุนยาแล้วแต่จริงๆแล้วพี่น้องครับดุนยาเรายังต้องใช้ชีวิตอยู่แต่เราให้ความสำคัญกับอาคิร์ดุนยาสำคัญไหมพี่น้องบางคนบอกไม่สำคัญพี่น้องครับดุนยานั่นแหละคือสิ่งที่จะผลยังผลไปสู่อาคิร์ อามันทั้งหมดพี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาดูอามันตอนไหนดูตอนที่อยู่ในดุนยานั้นดุนยาคือเวลาของการทำอามันส่วนฮิสาบฮิสาบแปลว่าการคิดคำนวณผล,ลบุญคืออาคิร์แต่ถ้าเกิดเราไม่ทำอามันเอาไว้แล้วเราจะเอาอะไรไปคิดคำนวณผล,ลบุญดังนั้นดุนยาสั้นก็จริงแต่จะส่งผล ต่อการมีชีวิตในอาคิรอกซึ่งเป็นโลกที่จีรังยั่งยืนดุนยาของเราไม่ใช่แค่เรื่องละหมาดไม่ใช่แค่เรื่องอกาศเรื่องฮัตเรื่องบวชแต่มันคือทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ที่เรามีต่อพระผู้เป็นเจ้าหน้าที่ที่เรามีต่อคนในครอบครัวแม้กระทั่งหน้าที่ที่ต้องดูแลสุขภาพให้กับตัวของเราก็ฝากเอาไว้เป็นข้อคิดเตือนใจในบ้านนี้มีรักฝากเอาไว้นะครับวบิลาฮิตอฟิวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุม ورحمه الله وبركاته